หุ้นน้าสืบในสัปดาห์นี้เป็นอดีตหุ้น IPO แสนล้านที่เคยสร้างกระแส Top of the Town เมื่อต้นปีที่ผ่านมาจะทำให้หลายคนหันมาสนใจการลงทุนในหุ้นมากยิ่งขึ้นเราลองพูดถึงหุ้นบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ซึ่งเราจะไปสืบพร้อมกันว่าบนราคาหุ้นที่แกว่งตัวลงต่อเนื่องและภายหลังการประกาศงบไตรมาสที่3แนวโน้มหุ้น OR จะเป็นอย่างไรควรถัวเพื่อลดต้นทุนหรือควรถอยก่อนดีกว่าพบกับสื่อสต็อกเชอร์ล็อกหุ้น OR เป็นบริษัทเรือธงของกลุ่มปตท.ในธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกโดยเป็นผู้นำในธุรกิจน้ำมันด้วยส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 42% OR ถือหุ้นใหญ่โดยปตท.ด้วยสัดส่วน 75% ของหุ้นทั้งหมดและเป็นหุ้นที่มีรายย่อยถือมากที่สุดเกือบ 400,000 รายแต่ก็หายไปกว่า 100,000 รายจากก่อนเข้าเทรดที่เปิดให้จองซื้อหุ้น IPO ที่มีอยู่กว่า 525,000 รายOR มีรายได้หลักมาจากธุรกิจน้ำมันกว่า 90% แต่ด้วยเป็นธุรกิจที่มีมาร์จิ้นต่ำจึงคิดเป็นสัดส่วน EBITDA เพียง 77% ตรงกันข้ามกับธุรกิจค้าปลีกที่แม้จะมีสัดส่วนรายได้เพียง 3.3% แต่กลับคิดเป็นสัดส่วน EBITDA ถึง 19% OR เพิ่งจะเข้าเทรดเมื่อ11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยราคา IPO 18 บาทโดยวันแรกที่เข้าเทรดสามารถติดบวกได้ถึง 62.5%แต่ราคาค่อนข้างผันผวนก่อนที่จะลดความผันผวนแกว่งตัวแบบไซด์เวย์ดาวโดยทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่องฉายภาพสัญญาณทางเทคนิคที่ไม่ค่อยจะสู้ดีด้านผลการดำเนินงานล่าสุด OR เพิ่งประกาศงบไตรมาสที่3รายได้และกำไรลดลงตามคาดหลังผลประกอบการของทั้งกลุ่มธุรกิจน้ำมันและธุรกิจนอนออยลดลงเนื่องจากโดนผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19อย่างไรก็ตามสำหรับงวด9เดือนจะเห็นว่ามีกำไรสุทธิ 9,100 ล้านบาทมากกว่าปีก่อนทั้งปีเพราะราคาขายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันโลกจึงช่วยชดเชยปริมาณขายที่ลดลงได้อีกทั้งได้แรงหนุนจากธุรกิจต่างประเทศที่มีผลประกอบการดีขึ้นตามลำดับสำหรับแผนการลงทุน5ปี OR หวังงบลงทุน 74,000 ล้านบาทเร่งขยายการลงทุนเพื่อออกจากคอมฟอร์ตโซนของธุรกิจน้ำมันโดยจะต่อยอดทั้งธุรกิจอาหาร EV และการพัฒนาการซ่อมแซมรถใช้น้ำมันและ EV Car นอกจากนี้ OR มีแผนพัฒนา Cloud Computing Platform ซึ่งจะทำให้ OR ได้ประโยชน์จาก Big Data สำหรับเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตตลอดจนการปรับตัวเพื่อสร้าง S-Curve ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการปรับตัวของ OR มาจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันเป็นหลักโดยเฉพาะเทรนด์ด้านพลังงานในอนาคตที่เน้นไปที่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งหากพิจารณาจากธุรกิจหลักของ OR หากไม่ปรับตัวก็จะเสียเปรียบในเชิงการแข่งขันขณะที่แนวโน้มพื้นฐานจากมุมมองของนักวิเคราะห์มองว่าผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่3โดยคาดว่าจะฟื้นตัวแบบ V shape ในไตรมาสที่4ตามการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และการเปิดประเทศตลอดจนมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี65จากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายทั่วโลกสำหรับความถูกแพงของราคาหุ้นจากค่า PE พบว่าราคาหุ้นค่อนข้างแพงแม้ว่าจะลดลงจากช่วงแรกที่เข้าเทรดก็ตามจากค่า PE ล่าสุดที่ระดับ26เท่าสูงกว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ 16.5 เท่าและสูงกว่าตลาดที่21เท่าส่วนการถือหุ้นของต่างชาติผ่าน NVDR พบว่ายังทยอยเก็บหุ้นเพิ่มต่อเนื่องล่าสุดถืออยู่ราว 2.3% ของหุ้นทั้งหมดด้านความเห็นนักวิเคราะห์ใน IEA Consensus แม้ส่วนใหญ่อยากแนะซื้อแต่ก็มี 5-6 โบรกเกอร์ที่ปรับลดราคาเป้าหมายลงต่ำกว่าระดับ30บาทโดยค่ากลางของราคาเป้าหมายอยู่ที่30บาท40สตางค์คิดเป็นอัพไซด์ราว 15%แม้จะถูกมองว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่3ต่างชาติทยอยเก็บหุ้นแถมแนวโน้มการดำเนินงานและแผนการปรับตัวจะชัดเจนแต่ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ว่าจะทำได้จริงหรือไม่อีกทั้งสัญญาณทางเทคนิคจากราคาหุ้นไม่สู้ดีและยังแพงจากค่า PE ถึง26เท่าดังนั้นจึงค่อนข้างยากที่จะหาข้อสรุปว่าควรถัวเพื่อลดต้นทุนจากภาพของการฟื้นตัว
หรือถอยก่อนดีกว่าจากสัญญาณทางเทคนิคที่ไม่ค่อยจะสู้ดี